ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ช่องนนทรีนะครับก็คือวันนี้เราจะมารีวิวนะครับไอตัวเลนส์ของ Nikon นะครับเป็นเลนส์ DX นะครับเป็นระยะ16มม.ถึง80มม.นะครับของ Nikon ระยะของรูรับแสงนี่จะอยู่ที่ประมาณ2.8 นะครับกว้างสุดที่ 2.8 แล้วก็แคบสุดที่4นะครับผมก็เป็นเลนส์เกรดเซมิโปรนะครับกึ่งโปรของตัว Nikon DX นะครับถามว่าทำไมมารีวิวตัวนี้เพราะว่ามันเป็นราคาเลนส์ราคาที่ถือว่าแพงอันดับรองท็อปนะครับของกล้อง DX แล้วก็การใช้งานค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าถามว่าทำไมเราต้องใช้เลนส์ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าซิกมาอะไรก็มีนะครับก่อนอื่นเลยผมบอกเลยว่าที่ผมซื้อเลนส์ตัวนี้ก็เพราะว่าไม่อยากใช้เลนส์นอกค่ายนะครับพอเลยครับผมก็คือผมไม่อยากใช้เลนส์นอกค่ายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว F ของมันอ่ะค่อนข้างกว้างนะครับตัวระยะของมันก็ค่อนข้างกว้างนะครับระยะ16นี่ถ้าเป็นบนฟูลเฟรมนี่ก็คือระยะ24นะครับแล้วก็80นี่ก็คือ120ซึ่ง24 120บนฟูลเฟรมเนี่ยเป็นระยะยอดฮิตนะครับข้อดีอีกอย่างของมันนะครับที่ผมชอบก็คือระบบการสั่นของมันนะครับระบบการสั่นของมันถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับก็คือแต่ที่ผมเนี่ยผมใช้เลนส์ตัวที่ว่าอยู่นะครับตัว16 80นะครับแล้วก็เปิด VR Active นะครับก็คือเปิดการสั่นแบบ Active ก็คือไม่ได้ใช้กิมบอลอะไรช่วยทั้งสิ้นนะครับใช้มือจับกล้องถ่ายหน้าตัวเองนะครับก็คืออาจจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าได้ดูเนี่ยความสั่นก็จะอยู่ในระดับที่รับได้นะครับคือไม่ถึงกับว่าน่าเกลียดจนเกินไปนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับอย่างในคลิปที่แล้วนะครับก็คือเรื่องการโฟกัสของมันนะครับเสียงมันจะดังมากนะครับมันจะดังเอี๊ยด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 เลยเดี๋ยวผมตัดคลิปเก่ามาให้ดูเปรียบเทียบนะครับก็คือการที่เสียงดังมากนี่ก็จะมีข้อเสียตรงที่เวลาเราอยากถ่ายเงียบๆหรือถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายวิดีโอเนี่ยแล้วใช้ไมค์ในตัวกล้องอ่ะเสียงแทรกมันจะเข้ามาแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันจะดังเอียดๆเอียดๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ไมค์ช็อตกันนะครับหรือว่าไมค์ที่เป็นแบบว่าเหน็บปกเสื้อหรือว่าไมค์ไวเลสนะครับเสียงจะไม่เข้าก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับส่วนข้อเสียอีกอย่างก็คือมันบอดี้เป็นพลาสติกครับมันไม่ใช่ไม่ได้เป็นตัวโลหะนะครับซึ่งความทนทานก็อาจจะไม่เท่ากับโลหะเท่าไหร่แต่ผมว่าก็โอเคระดับหนึ่งนะครับสำหรับเลนส์เกรดเซมิโปรของ DX นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะเท่าที่เราพูดมาเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทดสอบระบบการถ่ายของมันนะครับว่าการถ่ายรูปของมันอ่ะจะคมแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องระบบการสั่นของมันจะดีจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปครับครับก็มาต่อกับเมื่อสักครู่นะฮะอันนี้เราก็จะมาดูรูปร่างของมันนะครับนี่ครับที่เลนส์ที่ผมใช้ถ่ายตัวเองเมื่อสักครู่นะครับคือเลนส์ Nikon ระยะ16ถึง80มม.นะครับรูรับแสงนะครับ 2.8 ถึง 4นะครับผมตัวนี้นะครับไอตัววงแหวนซูมจะอยู่ด้านหน้านะครับส่วนตัววงแหวนโฟกัสจะอยู่ด้านหลังมีหน้าต่างเล็กๆนะครับสำหรับมองระยะโฟกัสเมื่อสักครู่ที่ผมถ่ายตัวเองก็ตั้งไว้ประมาณราวๆครึ่งเมตรถึงเกือบ 0.8 เมตรนะครับ
นี่คือรูปร่างของมันแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนะครับคือมีโฟกัสโฟกัสอันนี้คือออโต้แมนนวลนะครับแต่แล้วก็มี VR นะครับ VR ก็คือการสั่นนะครับ on off แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ normal กับ active นะครับสมมติว่าเปิด VR on เนี่ยเราก็จะสามารถเลือก normal กับ active ได้ normal ใช้สำหรับถ่ายรูปธรรมดาแล้วก็ active นะครับใช้สำหรับถ่ายรูปบนยานพาหนะนะครับหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับตัวเลนส์ฮูดนะครับมันจะคล้ายๆถ่ายหนังสำหรับถ่ายหนังนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสำหรับคลายนะครับเพื่อมนออกนะครับครับก็แน่นหนาดีนะฮะแล้วก็ผลิตที่ไทยนะครับผมแล้วก็เคลือบนาโนนะครับตัวนี้จะเป็นเลนส์เกรดเซมิโปรนะครับของตัวกล้อง DX นะครับไม่ใช่ตัวโปรนะฮะถ้าตัวเป็นตัวโปรต้องเป็น17 55บ้างถ้าผมจำไม่ผิดไอตัวแพงๆอะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีกันบ้างอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้ก็คือมันสามารถถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็มีรูรับแสงแล้วก็มีระยะในการถ่ายรูปที่คนส่วนใหญ่ใช้กันนะครับ1680ถ้าเทียบกับ full frame ก็คือ2420นะครับเป็นระยะมาตรฐานนะฮะความคมเดี๋ยวเราจะไปดูในรูปถ่ายกันนะครับแต่จากประสบการณ์ผมนะฮะตัวเลนส์ตัวเนี้ยมีพูดถึงข้อดีก่อนข้อดีก็คือมี VR active นะครับก็คือสามารถกันสั่นได้เยอะพอสมควรนะครับ2คือเคลือบนาโนนะครับก็คือทำความสะอาดง่ายแล้วก็กันแสงโกสได้ระดับหนึ่งนะครับ3นะครับก็คือความคมของเลนส์นะครับถือว่าเลนส์ตัวนี้ถือว่าเป็นเลนส์ช่วงนะครับไม่ใช่เลนส์ฟิกนะฮะเป็นเลนส์ช่วงที่มีความคมมากนะครับถ้าเทียบกับ1840นี่ถือว่าคมกว่ากันอย่างรู้สึกได้เลยแต่อาจจะยังไม่คมเท่าเลนฟิกนะครับเลนฟิกยังไงก็คมกว่าอยู่แล้วนะครับน้ำหนักก็ถือว่าไม่หนักไม่เบาครับกลางๆนะครับแล้วก็สรุปข้อดีละกันนะฮะก็คือมีเคลือบนาโนมีวิกันสั่นได้ภาพถ่ายภาพคมนะครับ3อย่างมาดูข้อเสียมั่งข้อเสียชิ้นแย่ที่สุดก็คือมันแพงนะครับ 28,000 บาทเนี่ยเราสามารถไปซื้อเลนส์ Sigma 17-70ได้เลยนะฮะที่ที่รูรับแสงเท่ากันด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่า Sigma มันมีการสั่นถึง2ระดับไหมนะครับแล้วก็ไม่แน่รู้ว่าเคลือบนาโนไหมแต่ว่าสามารถซื้อ Sigma ตัวนั้นได้ถึง2ตัวเลยนะฮะข้อ2นะครับข้อเสียใหญ่ๆอย่างอีกข้อหนึ่งก็คือเสียงโฟกัสนะครับเสียงโฟกัสมันดังมากนะครับตัวเลนส์ตัวนี้แต่ว่าเราก็มีวิธีแก้นะครับก็คือการใช้ไมค์ต่อออกข้างนอกนะครับถ้าใช้ไมค์แบบว่าไมค์ในตัวกล้องเนี่ยมันจะได้ยินเสียงโฟกัสนะครับเวลาเราไปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงจับโฟกัสมาเลยหรือวิธีแก้อีกวิธีนึงก็คือใช้แมนนวลโฟกัสครับก็จับแล้วก็หมุนวงแหวนโฟกัสเอาด้วยนิ้วนะครับนี่ทีนี้ก็ช่วยได้แต่ว่าตัวนี้ผมตำหนิว่าถึงโฟกัสจะเร็วก็จริงแต่ว่าตัวเสียงโฟกัสมันดังมากนะครับไม่ชอบนะฮะ3นะครับที่ผมอยากจะตำหนินะครับก็คือบอดี้ครับเราจ่ายเงินไป 28,000 บาทบอดี้เป็นพลาสติกนะครับก็จริงๆพลาสติกก็มีข้อดีครับคือมันเบาแต่ว่าจริงๆก็อยากได้ที่มันเป็นวัสดุที่มันคงทนถาวรกว่านี้นะครับแต่ว่าก็รับได้ครับเพราะมันก็ไม่ใช่เลนส์เกรดโปรอะไรซะทีเดียว
ต่อไปนะครับเราจะไปดูในส่วนของภาพนะครับที่เราถ่ายด้วยเลนส์ตัวนี้ภาพแรกนะครับจะเป็นภาพถ่ายอาหารนะครับถ่ายมาโครนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะเห็นถึงความคมชัดของตัวเนื้อสเต็กนะครับต่อมาเราจะมาดูโบเก้ขอโทษครับต่อมาเราจะมาดูระบบการสั่นรูปที่สองนะครับตัวเนี้ยผมไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะผมถ่ายที่ช่องนนทรีประมาณเกือบ3ทุ่มแล้วก็คือผมใช้ชัตเตอร์สปีดนะครับ1/5นะครับคือน้อยมากนะครับก็คือแต่ว่าคือถ้าเกิดชัตเตอร์สปีดช้าขนาดนี้ต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับส่วนใหญ่แต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็กันหายใจนะครับเอาศอกชิดลำตัวแล้วก็ถ่ายเลยนะครับก็เราก็สามารถได้ภาพออกมานะครับโดยไม่ต้องดัน ISO สูงแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกล้องนะครับกล้อง D7200 ของผมเนี่ยจะมี noise แบบเห็นได้ชัดก็เมื่อดันเกิน 1,250 ขึ้นไปนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความมืดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เกิน 1,250 กล้องผมจะไม่ค่อยมี noise เท่าไหร่ส่วนอย่างสุดท้ายนะครับก็คือดูที่โบเก้นะครับก็จะได้เห็นได้ว่า F2.8 นะครับก็ทำโบเก้ออกมาได้สวยเลยแล้วก็เราจะเห็นความไส้เทียนนะครับอย่างชัดเจนนะครับก็ขอสรุปการรีวิวนะครับว่าเลนตัวนี้ถือเป็นเลนที่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีราคาสูงไปสักนิดนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะมีเลนแบบตัวเดียวนะครับแล้วแบบว่าใช้ได้ประมาณแบบ 80-90% ของสถานการณ์นะครับกลางคืนก็สามารถใช้ถ่ายได้นะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนเลนบ่อยจริงอยู่ว่าเลนตัวนี้สามารถซื้อเลนฟิกนะครับ35-50-85ได้3ระยะติดกันเลยนะฮะแล้วก็ได้ภาพที่คมชัดกว่าด้วยแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะไม่เน้นความคมชัดมากแต่ว่าเน้นความสะดวกสบายแทนนะครับแล้วที่สำคัญคือสามารถการสั่นได้ถึง2ระดับนะครับก็อย่างที่ผมถ่ายมาเนี่ยมันใช้มือเดียวนะครับถือกล้องโดยไม่มีอุปกรณ์เสริมใดๆทั้งสิ้นก็ยังนิ่งได้ถึงระดับนั้นนะครับก็ลองดูก็เท่านี้ผมก็ขอจบการรีวิวของเลนส์ตัวนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ